เช่นเดียวกันกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะตอนนี้มีการให้ความสำคัญกับ1กลุ่มบุคคลนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะได้เปิดตัว Pride Clinic นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่มบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะเลยละค่ะซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ผนึกกำลังทีมแพทย์ด้านฮอร์โมนและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเปิดตัว Pride Clinic นะคะเพื่อการดูแลเชิงสุขภาพในระยะยาวแก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของ Pride Clinic ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับเราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประตูเป็นช่องทางเนาะที่จะให้คนกลุ่มเพศหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น LGBTQ+ นะครับมีที่ปรึกษาในด้านทางสุขภาพอย่างครบวงจรเลยไม่ว่าตั้งแต่ต้นเลยเนาะถามของตัวเองอยู่เป็นอะไรฉันจะดูแลยังไงนะครับคนที่กำลังมีคำถามของตัวเองอยู่เนี่ยสามารถเดินเข้าไปปรึกษาแล้วก็ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองได้อย่างครบถ้วนครับเราดูแล LGBTQ+ เนี่ยเป็นระยะยาวเนาะคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าผ่าตัดแล้วจบเนาะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆเราอย่างใช้ฮอร์โมนนะครับใช้เป็นระยะยาวอายุ 50-60 ปีเนาะเมื่อเราอยากที่จะให้การดูแลแล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเข้าใจสุขภาพอย่างที่แท้จริงเป็น lifetime value อันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างของ Pride Clinic ที่บำรุงราษฎร์ครับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1378หรือว่าติดต่อ Pride Clinic นะคะอาคาร A ค่ะคืออาคารคลินิกชั้น16เคาน์เตอร์ A หรือว่า 16A นั่นเองค่ะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.หรือว่าจะอีเมลไปได้เช่นเดียวกันนะคะ plyclinic@bamrungrad.com ค่ะ